ที่จะขึ้นแถลงครั้งสุดท้ายที่สามโลกแล้วเราคิดว่าข้อต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยประเด็นต่างๆเนี่ยเราเตรียมไว้ครอบคลุมทุกประเด็นข้อห่วงกังวลข้อเสนอแนะของแต่ละฝ่ายที่หยิบยกขึ้นมาเพื่อแนะนำให้ทีมทนายเราได้นำไปสู้ในชั้นศาลนั้นเนี่ยทีมทนายได้เตรียมไว้พร้อมมูลหมดแล้วนะครับวันนี้ก็จะอยู่ที่ว่าทางเขาหยิบยกประเด็นใดขึ้นมาเราจะหยิบยกประเด็นใดขึ้นไปเพื่อยืนยันสิ่งทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2505เพื่อให้ศาลได้รับทราบนะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนติดตามการถ่ายทอดสดเราก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่างก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนสดับกลับฟังนะครับใช้สติในการรับฟังครั้งนี้เนี่ยเป็นการขึ้นศาลเพื่อแถลงรอบสุดท้ายด้วยวาจาแต่ยังไม่มีการตัดสินนะครับการตัดสินคดีนั้นเนี่ยผู้พิพากษาจะต้องไปเขียนข้อสรุปของแต่ละตนเองก่อนหาข้อคำตัดสินอีก6เดือนข้างหน้านะครับก็ประมาณเดือนกันยาหรือตุลาศาลก็คงจะนั่งบัลลังก์เพื่อตัดสินคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็อยากจะให้คนไทยได้ฟังได้ยินพร้อมๆกันทั้งหมดนะครับเราไปสู้คดีครั้งนี้เรามั่นใจครับว่าทีมทนายเราเนี่ยได้เตรียมประเด็นต่างๆไว้แล้วก็เราก็มั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมของศาลโลกนั้นเนี่ยก็จะให้ความเป็นธรรมเพราะศาลโลกเคยวินิจฉัยในแต่ละกรณีมาที่มีข้อพิพาทระหว่างกันศาลโลกก็ต้องมองถึงความสงบของคู่กรณีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นครับว่าศาลโลกจะให้ความยุติธรรมในกรณีนี้ประชาชนคนไทยเกิดข้อสงสัยทางกรุงเฮกจะต้องชี้แจงกลับมาด้วยนะครับทีมท่านนายกกับคณะรัฐมนตรีก็ติดตามอยู่ในประเทศไทยครับทุกคนก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศชาตินะครับจะไปมองว่าต้องมีการตึงกำลังอะไรไม่ได้มีก็ปกติทุกวันเหมือนเมื่อ7วันที่แล้วนะฮะอย่าไปเพ่งเล็งว่ามันยังไงอย่าไปมองอาจจะคาดว่าในทางที่ไม่ดีเท่านั้นเลยไม่มีอะไรนะครับชายแดนก็อยู่เหมือนปกติทั่วไปนะครับทุกวันนะครับแล้วทั้งสองชาติก็ทราบดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในการพิจารณาของศาลโลกนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันมีปัญหาตรงบริเวณนั้นทางทหารคุยกันรู้เรื่องมันมีอะไรนะครับพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับ